ครับครบนะครับวันนี้นะครับก็มาพูดถึงการล้างแปรงรองพื้นนะครับก็คือแปรงรองพื้นเนี่ยแปรงอย่างอื่นเนี่ยเดือนหนึ่งล้างหนก็คงไม่ผิดแต่แปรงรองพื้นเนี่ยแนะนําให้ล้างทุกครั้งนะครับอย่างนั้นมันจะเกิดกลางแปรงแล้วรองพื้นได้ไม่เรียบนะครับก็คือให้แปรงโดนน้ํานะครับสบู่นะครับแล้วก็ถูเนี่ยครับเนี่ยแล้วก็ล้างน้ําออกนะครับแต่ถ้าแปรงอย่างนี้นะครับมันตั้งใช่ไหมถูพอถูว่าเราจะเห็นว่าแบบเนี่ยมันจะมีรองพื้นรูดออกมานะครับทุกวันนะครับทำแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ซับด้วยผ้านะครับให้หมากนะครับขึงไว้ในที่ร่มนะครับก็เนี่ยอันนี้ไม่ค่อยสะอาดเห็นไหมก็ถูใหม่ไม่เสียเวลามากนะครับก็จะได้รองพื้นเรียบๆนะครับทุกวันนะครับยังไงนะครับลองไปทำเรียนดูนะครับสำหรับคนที่ใช้แปรงรองพื้นนะครับขอบคุณครับ